ความมุ่งหมายก็เพื่อต้องการรวบรวมจิตถือความรู้ของเราให้เกิดพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพราะสิ่งที่มาประชุมรวมกันมากๆความรู้ก็ดีหรือวัตถุก็ดีย่อมมีกำลังสิ่งที่กระจายออกไปแยกออกไปแล้วย่อมมีกำลังน้อยอุปมาเหมือนกระแสน้ำจะสามารถจะไหลมารวมกันจากที่ต่างๆแล้วย่อมมีพลังมากสามารถจะพัดพาสิ่งของที่ขีดขวางพาไปได้ฉันใดก็ดีการรวบรวมทำจิตใจให้สงบด้วยวิธีปฏิบัติภาวนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยพลังในส่วนรวมนี้สามารถกำจัดสิ่งกีดขวางที่พระองค์ไม่ต้องการออกจากจิตใจของพระองค์ได้โดยสิ้นเชิงเพราะอาศัยพลังคือจิตที่มาประชุมรวมกันเรียกสมาธิคือจิตตั้งมั่นเหตุนั้นเมื่อมีผลไปจากพระองค์จึงได้ทรงประกาศหลักธรรมการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตเป็นสมาธิมาตามลำดับจนถึงพวกสมัยพวกเราเราก็เชื่อมั่นว่าการทำสมาธินี่มีคุณค่าในจิตใจของเราทำให้จิตใจของเรามีกำลังสามารถคิดนึกกระทำสิ่งใดก็จะได้สำเร็จสมประสงค์ด้วยอำนาจแห่งจิตที่มีสมาธิเพราะเหตุนั้นการงานทุกชนิดจะต้องการความมั่นคงต้องการความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิจึงสามารถที่จะเอาไปใช้ในการงานที่เราจะต้องทำใช้พลังความรู้ความสามารถในการงานนั้นเพื่อลุล่วงถึงผลแห่งความสำเร็จเราทั้งหลายจึงได้ตั้งมีจิตศรัทธาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติอบรมฝึกฝนตัวของเราในหลักธรรมเรียกว่าทำสมาธิจิตตภาวนาเพื่อให้รวบรวมพลังจิตของเราให้ไปชุมอยู่อันเดียวกันด้วยอาศัยหลักธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ท่านได้กล่าวไว้ระลึกลมหายใจเข้าออกก็ตามระลึกพุทโธก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าให้รวมจิตรวมเป็นอันเดียวเรียกว่าเป็นหนึ่งได้ก็เป็นการดีเราเพิ่งสำเนียกระลึกนึกถึงที่เราเคยปฏิบัติกระทำมาแล้วกรรมฐานบทไหนสะดวกหรือเหมาะสมพอดีในจิตใจของเราที่เคยปฏิบัติมาได้รับความสงบได้รับความสุขด้วยกรรมฐานบทไหนเราก็พยายามตรวจตรองระลึกถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันจะไม่เสียเวลานานเราจะได้สงบก่อนเวลาที่เราจะออกแต่ถ้าเราทำไม่ถูกต้องไม่ได้ระลึกให้เราขอบแล้วก็ทำสักแต่ว่าทำลงไปแม้หมดเวลาไปแล้วจิตใจก็ไม่ค่อยจะได้รับความสงบเพราะเราไม่นักสังเกตดูจิตใจของเราแท้ที่จริงนั่นในจิตใจของเราแต่ละคนแต่ละบุคคลนะมันมีจุดหรือมันมีช่องที่จะทำให้จิตใจของเราแต่ละคนสงบได้อยู่ถ้าเราทำถูกกับจริตนิสัยของเราเองเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเป็นจะต้องนักสังเกตจิตใจของเราเรื่องนักสังเกตพอเราทำแต่ละครั้งละครั้งย่อมมีผลต่างๆกันบางครั้งก็จิตใจของเราไม่สงบถ้าเรานักสังเกตก็จะได้ความรู้ความฉลาดจากความไม่สงบนั่นเองนำมาปฏิบัติในการต่อไปหรือบางครั้งจิตใจของเราสงบได้รับความสุขความสบายเราก็ได้ประโยชน์จากความสงบอันนั้นเป็นหลักวิชาการของเราหรือเป็นอุบายของเราที่จะนำมาใช้อบรมจิตใจของเราเพื่อจะได้ทำจิตใจของเราให้เป็นไปตามความต้องการคือความสงบของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นความสงบหรือไม่สงบล้วนแต่เป็นครูหรือเป็นแนวทางที่เราจะ
ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติต่อไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเห็นดีว่าสงบอย่างเดียวจึงจะมีประโยชน์ไม่สงบไม่มีประโยชน์ไม่ใช่อย่างนั้นตามหลักแห่งความจริงเรียกอริยสัจแล้วท่านก็ยกย่องเสมอกันเหมือนกันมีประโยชน์เป็นของจริงทั้งสองอย่างฝ่ายความไม่สงบนั้นก็ได้แก่ทุกขสมุทัยเป็นอริยสัจเหมือนกันส่วนความสงบนั้นก็ได้แก่ทางนิโรธกับมรรคแต่เราเน่าเป็นอริยสัจมันก็เป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นจะสงบก็ตามไม่สงบก็ตามข้อสำคัญขอให้เรารู้ขอให้เรามีสติตามกำหนดรู้ทุกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรากำหนดรู้สมุทัยความที่ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบเราก็พยายามที่จะระบายปล่อยวางด้วยสติที่เรากำหนดรู้นั้นมันก็เกิดให้เรารู้แล้วเมื่อไม่ดีแล้วเราก็จะยึดถือพยายามปล่อยวางทีนี้ในส่วนความสงบเขาชื่อว่าเมื่อจิตสงบแล้วทุกข์ดับไปเขาชื่อว่าเป็นนิโรธของอริยสัจแต่เป็นนิโรธในชั้นเราปฏิบัติไม่ใช่นิโรธในชั้นสูงแต่เราก็ถือว่าเป็นตระกูลเดียวกันหรือเป็นช่องทางอันเดียวกันถ้าเราอบรมมีสติรักษาความสงบไปเรื่อยๆจนเป็นพลังจนสมาธิเป็นพลังเป็นอินทรีย์มีกำลังจนเป็นปัจจทิสัมโพชฌงค์แล้วก็เป็นองค์ที่จะให้ตรัสรู้เห็นอริยสัจเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างอ่อนๆเมื่อเราอบรมมากแล้วก็ย่อมค่อยแก่กล้าไปตามลำดับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้ามอันความที่เราสงบเล็กๆน้อยๆว่าจะไม่เป็นประโยชน์ถ้าเราพยายามทำด้วยจิตความพอใจแล้วมันก็จะได้เกิดปัญญารู้ถึงความจริงแน่นอนการที่เราสำเนียกศึกษาสอดส่องจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเป็นมรรคมีสติก็เป็นมรรคที่เราระลึกเพียรพยายามก็เป็นมรรคเรารักษาจิตใจของเราให้สงบก็เป็นมรรคอันนี้จะไม่ได้ถึงว่าสุขหรือทุกข์ไม่ได้กล่าวถึงเลยในเรื่องมรรคแต่เพียงแต่ว่าให้เรามีความเพียรให้เรามีความระลึกแต่มีความเพียรชอบมีความระลึกชอบมีจิตตั้งมั่นชอบเท่านั้นมันก็เป็นมรรคไม่ใช่จะต้องรู้เห็นชาตินี้ชาติหน้าต้องมีญาณระลึกชาติได้ซึ่งเป็นมรรคท่านไม่ได้กล่าวถึงอย่างนั้นเพียงแต่เรามาสํารวมทำการงานให้ชอบพูดจาให้ชอบระลึกให้ชอบแม้ทำความเห็นของเราให้ตรงถูกต้องชอบก็เป็นองค์มรรคแล้วจะเป็นส่วนทุกข์ก็ตามและเป็นส่วนสุขก็ตามเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เป็นองค์มรรคเป็นชั้นชอบได้ให้เกิดความรู้เช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นการทำสมาธิจำเป็นจะต้องใช้อุบายแยบคายในจิตใจคือความฉลาดของเราที่เรียกว่ากุศโลบายคืออุบายอันแสนฉลาดที่จิตเราที่ได้ประสบการที่เราได้ประสบจะทำมาบ่อยๆทั้งความสงบและไม่สงบล้วนจะเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราเราฉะนั้นนักปฏิบัติจะต้องรอบคอบจะต้องละเอียดจะต้องคอยสอดส่องสังเกตจำไว้ให้ดีเป็นแนวทางเราจะต้องปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติแก้ขายไปเรื่อยมันก็ค่อยชำนาญเข้าชำนาญเข้าก็คล่องตัวจิตใจก็สงบง่ายเมื่อเราถูกทางชำนาญแล้วเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายไม่ควรจะไปมุ่งแต่ให้เกิดความสงบอย่างเดียวเวลาไม่สงบก็เกิดความท้อใจไม่มีกำลังใจอย่างนั้นจิตของเราไม่เดินทางไม่สม่ำเสมอเพราะกำลังใจไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุนั้นเราควรเข้าใจพยายามที่ทำให้พอดีคำว่าพอดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
การระลึกใกล้พอดีการทำสติใกล้พอดีการกำหนดใกล้พอดีเพื่อไม่ให้เกิดความพุ่งสร้างความรำคาญความสงสัยอะไรในใจทำสำรวมในความระลึกพุทธโธพุทโธเพราะมันความรู้มันพอดีอยู่แล้วแต่เราไม่พอดีเองเมื่อไม่สงบความรู้มันก็พอดีในส่วนที่ไม่สงบใช่จริงก็เป็นของจริงเหมือนกันเพราะมันยังไม่สงบมันเป็นของจริงเป็นธรรมเหมือนกันถ้าความสงบเกิดขึ้นมันก็พอดีกับความไม่สงบมันก็เป็นของจริงมันก็เป็นธรรมอยู่เหมือนกันคนในตัวของเรานี่มันก็มีทั้งสองบางครั้งก็สบายในร่างกายของเราบางครั้งก็เจ็บปวดเป็นไข้ได้ปวดบางครั้งเราแก้ได้ก็มีความสุขมีกำลังวังชานะโดยธรรมชาติมันก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไปบรรลุธรรมของจริงก็บรรลุสิ่งที่มีอยู่จริงอยู่นะเราเพียงรับรองของจริงแล้วเราไม่ควรหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ควรหลงของจริงที่มันเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในกายก็ดีในใจก็ดีควรจะรู้เท่าเพราะสิ่งทั้งหลายไม่ว่าสังขารจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างไรก็ตามล้วนแต่เป็นของจริงคือไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจะปรารถนาให้เที่ยงความคิดของเราก็ให้เที่ยงความเห็นของเราก็ให้เที่ยงสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากสังขารทั้งนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นความเห็นของเราจึงขัดกับความจริงเราก็เลยเห็นนึกว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยเราไม่รู้แท้จริงเราไม่ปรับปรุงให้เข้ากับความจริงถ้าเราปรับปรุงให้เข้ากับความจริงที่ความเป็นจริงแล้วมันมีจุดอิ่มจุดพอจุดที่เราสงบได้จุดที่เราสบายได้ถ้ามันเข้าสภาพเข้ารูปเข้ารองแล้วมันก็สงบสบายไม่มีปัญหาขัดแย้งกันมีปัญหาขัดแย้งกันนี่เองแต่ถ้าเราไม่ได้ถือว่าการขัดแย้งกันเสียทีเดียวถือว่าเป็นธรรมดาเหมือนกับมีมืดก็มีสว่างเป็นธรรมดามีหนาวกับมีร้อนเป็นคู่กันโอ้ไรรู้จักสิ่งที่เป็นธรรมดาเพราะเราไม่หลงเราก็จะถึงจุดพอจุดมีความสุขไม่หวั่นไหวศรัทธาของเราก็จะถึงจุดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ต่างๆเพราะเรากำหนดรู้แล้วเพราะเราชัดแล้วมันจะต้องไม่เที่ยงอย่างนี้มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ส่วนความรู้ความเห็นของเราที่ยืนหลักอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่สังขารที่มันเปลี่ยนตามปกติธรรมดาส่วนความรู้ของเราเราก็รู้ธรรมดาเรียนหลักอย่างนั้นสังขารเกิดมากี่ประเภทมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราซึ่งแม้ว่าดวงอาทิตย์มันจะหมุนเวียนไม่เที่ยงหมุนเวียนมืดแล้วมืดอีกสว่างแล้วสว่างอีกก็เท่าเราก็เพียงแต่รู้เท่านั้นมันก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่เดือดร้อนอะไรเพราะสังขารสังขารที่มันปรุงทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเรารู้ความจริงเนี่ยเราก็เพียงแต่รู้เท่านั้นเมื่อไม่ต้องเดือดร้อนถ้าหากว่ามันพอดีความรู้ของเรามันรอบรู้ในกองสังขารเพื่อรู้รอบสังขารเราก็ไม่หลงมันก็อยู่ในจุดพอดีพองามไม่หวั่นไหวในสิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายพยายามกำหนดใช้อุบายให้รู้พอดีในการภาวนาของเราสังเกตดูให้มันชัดปล่อยวางให้มันพอดีแล้วมันก็จะได้ผลที่เราต้องการเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่อธิบายพยายามทำให้พอดีในจิตใจของเรา